ดีครับ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 วันนี้มาร่วมงานเป็นไงครับก่อนอื่นสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับเต้าอู่นะครับขอบคุณนะครับผมพวกเราจากซีรีส์รักไม่รู้ภาษาครับวันนี้ก็ดีใจครับที่ได้มาร่วมงานของ FWD นี่รู้จักเป็นอย่างดีเลยใช่ไหมครับผม FWD Insurance นะครับต้องการความมั่นคงก็ FWD ได้ครับครับแต่ว่าวันนี้รู้สึกดีมากเพราะว่าเรามาในฐานะนักร้องเนาะวันนี้ก็ได้มาร่วมสเตจอีกแล้วรู้สึกแบบคิดถึงมากๆเพราะว่าผมเองก็คิดถึงการกลับมาร้องเพลงแบบนี้บนสเตจสุดๆเลยใช่แล้วก็วันนี้เรามีเพลงสุดพิเศษที่แบบเป็นซิงเกิลเดี่ยวของเราด้วยได้ให้มาร้องให้ทุกคนได้ฟังด้วยก็ไม่ได้หลายครั้งที่เราได้เอาเพลงตัวเองมาร้องแบบนี้รู้สึกตื่นเต้นมากๆเหมือนกันก็ขอบคุณโอกาสตรงนี้ที่ทำให้เราได้เอาเพลงตัวเองมาร้องด้วยที่นี่เป็นสเตจแรกของเป็นไดไมค์ที่ใหญ่ที่สุดง่ายด้วยป่ะง่ายๆด้วยใช่ครับแล้ววันนี้มีกิจกรรมอะไรพิเศษที่ได้ทำบนเวทีครับก็จะมีการโชว์เพอร์ฟอร์มมีโชว์ที่เราร้องด้วยกันแล้วก็อยากได้โมเมนต์กับทุกคนมากกว่าอยากเห็นทุกคนเอนจอยแล้วก็สนุกกับไปกับพวกเราตั้งอู่อัพโหลดครับใช่เห็นว่ารอบนี้เป็นฟรีคอนเสิร์ตด้วยใช่ก็คือแบบเราก็คงเอนเตอร์เทนแฟนคลับเพราะว่าเห็นว่ามาร้องตั้งแต่เที่ยงเลยมาร้องตั้งแต่แบบเราซาวด์เช็คเลยใช่เขาบอกว่าไม่ใช่มารอศิลปินซาวเช็คแต่ว่าเขาก็มาแบบว่าวอร์มด้วยใช่เขามาวอร์มกันด้วยใช่ครับหายไปนานเป็นไงบ้างครับได้กลับมาอ๋อก็มาถึงการขึ้นเวทีใช่ไหมครับรู้สึกว่าเราดีใจครับล่าสุดก็ตอนที่ขึ้นกับ Last One ตอนก็ชับป๊อปรู้สึกว่าเรามีความสุขมากๆแล้วแบบพอเราได้มาขึ้นคอนเสิร์ตตรงนี้อีกครั้งเราก็รู้สึกว่าเราดีใจที่เราได้มีโอกาสมาขึ้นคอนเสิร์ตอีกแล้วใช่ก็อยากจะบอกแฟนคลับไปว่าก็อาจจะหายไปสักช่วงนึงอะไรเงี้ยมันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านในการที่เราจะต้องสร้างผลงานตัวเองเนาะแต่อย่างผมเองผมก็จะบอกว่าปีหน้ามีขึ้นไม่ขาดสายแน่นอนเดี๋ยวผมจะเอาเพลงมาเยอะๆเลยครับแล้วก็อีกเร็วๆนี้นะครับช่วงนี้ Last One 5คนพวกเราก็เตรียมซ้อมแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ไปเจอกันแล้วนะครับที่งานฮาโลวีนนะครับที่ Flex นะครับครับผมก็ผลตอบรับค่อนข้างดีขึ้นเรื่อยๆครับล่าสุดก็ไปดูที่ Love in Translation Final EP มาก็เห็นแบบลูกค้าร้านเสียวทะยางแบบว่าเปลี่ยนไปเยอะแล้วก็หมายถึงว่าเขาเรียกว่าเติบโตขึ้นเป็นบ้านหลังใหญ่ขึ้นครับคืออย่างใน TikTok เองอะไรอย่างเงี้ยเวลาผมเล่น TikTok ใช่ไหมครับก็ผมก็ค่อนข้างแมสไปทางตลกเลยแต่ว่ามันก็จะมีชาวต่างชาติอะไรมาคอมเมนต์อะไรเงี้ยแบบว่าเอ้ยอันนี้ใช่นักแสดงที่มาจาก Love in Translation หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็คนเขาเริ่มค่อยๆดูไปอะไรเงี้ยถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้แบบดังมากแต่ว่ากระแสตอบรับในไม่ว่าจะเป็นการเรื่องของด้านการแสดงแฟนคลับก็ชอบเลยผมรู้สึกว่ามันเป็นก้าวแรกของการแสดงและคิดว่าในอนาคตก็น่าจะมีผลงานต่อไปให้ได้ชมกันครับแฟนคลับชอบครับก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับก็จริงๆเราก็ได้มีโอกาสจะได้มีไปทัวร์งานที่ต่างประเทศด้วยครับก็นั่นแหละก็เป็นโอกาสที่ดีที่ทำให้เราได้รู้จักกันเพิ่มขึ้นแล้วก็ตอน Final EP ครับได้มีแฟนคลับชาวต่างชาติไม่ว่าจะมีทางยุโรปแล้วก็แบบแถวเอเชียบ้านเราก็มากันด้วยครับครับแต่ประเทศไทยต้องรอติดตามทาง Official เพราะว่าถามว่ามีมั้ยคงมีหลายๆอีเวนต์ให้เราได้เจอกันครับแต่ว่าแฟนมีตหรือว่าคอนเสิร์ตหรืออะไรเดี๋ยวต้องรอได้ต้องรอนะครับแต่ว่าถ้าล่าสุดที่ประกาศใน Official ไปแล้วก็เจอกันที่มาเก๊านะครับใช่ครับเข้าหมออัปเดตอาการป่วยอะไรอย่างเงี้ยคือป่วย2รอบติดเลยครับรอบแรกที่เข้าโรงพยาบาลก็เป็นไข้หวัดเนี่ยแหละครับด้วยฝนตกด้วยเนาะทุกคนก็คือมันก็มีการระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่ใช่มั้ยครับแต่ว่าก็แป๊บเดียวหายแล้วเรียบร้อยนะฮะแล้วก็มาเป็นรอบที่2ก็คืออาหารเป็นพิษอาหารเป็นพิษนี่ก็คือผมไปกินขนมของผมอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันแบบอาหารเป็นพิษบวกกับตอนนี้อาหารเป็นพิษเราไปเล่นกีฬาต่อด้วยมันเลยเสียน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยแบบเสียน้ำอย่างหนักเลยแล้วก็คือค่าไตขึ้นไปเกือบวายหมอบอกแต่ว่าโชคดีที่ไปโรงพยาบาลทันแล้วก็นอนโรงพยาบาลอยู่ 2-3 วันแต่ก็แข็งแรงแล้วครับแป๊บเดียวไม่เป็นไรครับผมไปดูอาการเขาแล้วครับเขาแข็งแรงคุยได้แบบเสียงแบบว่าเหมือนเดิมต้าอู่คนเดิมเสียงเป็นอย่างนี้เลยเสียงเป็นอย่างนี้ครับผมก็ฝากผลงานของพวกเราต้าหัวโรด้วยนะครับผมกับซีรีส์รักไม่รู้ภาษาครับผมก็สามารถดูย้อนหลังได้ทางแอป 1D มี True ID แล้วก็มี RCE ประเทศไทยด้วยนะครับก็ฝากอีกอย่างนึงนะครับก็ฝากผลงานเพลงของพวกเราคู่ด้วยนะครับกับเพลงรักไม่รู้ภาษาสามารถฟังได้ทุกสตรีมมิ่งเลยแล้วก็มีผลงานเดี่ยวด้วยนะครับเพลงเป็นไรไหมของต้าอู่นะฮะครับแล้วก็มีเพลงอะไรของเราครับผมก็เพลงง่ายๆของออฟโรดด้วยนะครับผมก็ฝากไปฟังกันได้ที่ YouTube One Music แล้วก็ One 31นะครับใช่ครับนอกจากนี้นะฮะเย็นนี้วันที่21
ใช่ไหมพี่วันที่21นะครับมีไลฟ์ชัดๆของผมกับบูมสหรัฐนะครับเพลงเป็นอะไรไหมนะฮะเปิดฟังเป็นอะไรไหมจนให้คนเขาถามว่าเป็นอะไรไหมมีหลายเวอร์ชันให้ฟังกันเลยเอาแบบสะใจเลยแล้วก็ฝากเพลงมองใจของน้องบูมสหรัฐด้วยแล้วก็พรุ่งนี้นะครับผมใครว่างๆมาดูไลฟ์เซสชั่นของต้าอู่กับน้องบูมได้นะครับตอนเที่ยงตรงที่ทางวันมิวสิกนะครับไลฟ์ใน YouTube นะครับครับนะครับถ่ายรูปกัน